การนี่เจ๋งมากครับอันนี้ก็ขึ้นมาซ่อมรถแมคโครนะครับพอดีของลุงค่ายนะครับก็จะให้ไปขุดที่สวนนะครับจะไปทำไอ้นั่นแหละฟองไส้ไก่นะครับนี่ก็มาพอดีรถลุงเขามีปัญหาระบบชาร์จไม่ชาร์จไม่ได้นะครับสตาร์ทได้ชาร์จไม่ได้เดี๋ยวให้ดูอาการก่อนแล้วกันการคือได้ชาร์จไม่ยอมชาร์จไฟนะครับสตาร์ทได้อยู่ชาร์จไม่เก็บไฟชาร์จตรงนี้นะฮะเดี๋ยววัดไฟแบตนะครับตั้ง DC 50 โวลต์นะนี่นะวัดแบตนะครับอันนี้จะได้แค่10 โวลต์นะครับเห็นไหมชาร์จต้องมี12นะ 3.5 โวลต์นะครับลองไล่ดูแล้วนะครับลองไล่ดูว่าสายจุดนี้นะครับวัดจะได้5 โวลต์นะครับตรงนี้ไปจุดนี้นะเดี๋ยวไม่ต่อนะครับไล่ดูแล้วนะไปจุดนี้นะครับไปที่มาในชาร์จนี่นะมาจ่ายคอยนี่นะเป็นซ็อกเก็ตนี่นะสีน้ำเงินนะครับวัดเยอะกับกาวนะครับอันนี้หลอดไฟมันไม่สว่างไฟจะได้แค่5 โวลต์นะครับมันไม่ถึง12 โวลต์ได้ชาร์จไม่ทำงานนะครับไล่สายแล้วนะครับสายมาโผล่จุดนี้นะครับจุดนี้วัดแล้วก็ได้5 โวลต์เหมือนกันก็เลยจะเอาสวิตช์กุญแจจุดนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะสีน้ำเงินนี่นะเป็นสายพัดลมนี่นะจากจุดนี้นะมาต่อลอยสายจุดนี้มาต่อกันตัวนี้นะตัวนี้เป็นสายพัดลมนะ12 โวลต์มาจากสวิตช์กุญแจนะครับจับแล้วนะครับวัดตัวนี้นะลอยสีเหลืองเก่าออกนะครับตัวนั้นได้แค่5 โวลต์ยังไม่รู้ไปไหนเหมือนกันตอนนี้มาแล้วนะครับ14 โวลต์นะครับประมาณ 13.5 โวลต์อยู่ตอนนี้ชาร์จแล้วนะครับไม่รู้ไปไหนเหมือนกันไฟแบตนะครับตัวนี้มาแล้วครับ 3.5 โวลต์หรือ 14 โวลต์นะครับมีละโอเคมาวัดจุดนี้ก็ได้นะครับเทียบกับโลหะนะฮะกราวกับตัวนี้โอเคจะได้แล้วครับอันนี้ก็ชาร์จแล้วนะครับเพราะว่าตัวไฟชนิดจะไปจ่ายไอ้ตรงสนามแม่เหล็กนะครับแปลงขาดชนิดนะครับใช้ได้นั่นเองก็เดี๋ยวต่อไอ้ตัวนี้สายเมนพัดลมตัวนี้ด้วยใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับยังไงก็ขอความช่วยเหลือท่านในการตรวจเช็คซ่อมนะครับอาการชุดชาร์จนะครับรถแมคโครเล็กนะครับอาการก็คือชาร์จไฟไม่ได้ครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับยังไงก็พยายามต่อผ่านชิปกุญแจนะครับเวลาปิดจะได้ปิดด้วยกัน